ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับวันนี้เรื่องการก่อนเจริญพระกรรมฐานก็จะนำมาเรื่องของภิกษุโกสัมพีซึ่งจัดว่าเป็นพระชั้นเลวในเขตของพระพุทธศาสนาซึ่งมีใจด้านไม่เชื่อฟังแม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเล่าต่อไปเป็นอันว่าเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งมีช้างเป็นอุปถากอยู่ประทับสำราญอิริยาบถอยู่กับช้างนั้นสำหรับช้างตัวนั้นเป็นอันว่าขอเล่าโดยย่อช้างตัวนั้นก็ละจากป่าละจากฝูงช้างเข้ามาปฏิบัติองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือทำทุกอย่างน้ำใช้ก็ดีน้ำฉันก็ดีช้างก็ใช้งวงและก็บอกตักกันมาถวายสำหรับน้ำสงฆ์องค์สมเด็จพระจอมไตรปรากฏว่าในป่านั้นมีความหนาวมากช้างจะทำน้ำร้อนก็เอางวงจับไม้สีกันให้เป็นไฟเมื่อไฟติดแล้วก็กลิ้งหินเข้าไปหาเข้ามาในกองไฟแล้วก็ไม้เข้ามาใส่ท่านไม่เห็นว่าหินร้อนดีแล้วก็เอาไม้จับไม้มางัดหินนั้นไปแช่ไว้ในน้ำซึ่งว่าเป็นอ่างน้ำไม่โตนักหลังจากนั้นแล้วก็ลองงวงจุ่มน้ำดูเห็นน้ำร้อนแล้วก็เข้ามาเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสถามว่าปาริไธยกะเจ้าต้มน้ำแล้วหรือช้างก็แสดงให้ทราบว่าเวลานี้ช้างต้มน้ำแล้วองค์สมเด็จพระประทีปแก้วก็เสด็จไปที่นั้นท่านกล่าวว่าในเวลานั้นพญาช้างก็ได้นำผลไม้ต่างๆมาถวายแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจะเสด็จเข้าไปบิณฑบาตพญาช้างนั้นก็ถือบาตรจีวรไว้บนกระพองตามเสด็จสมเด็จพระบรมศาสดาไปพระศาสดาเสด็จถึงแดนบ้านแล้วจึงรับสั่งว่าปาริไธยกะตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปเจ้าไม่อาจจะไปได้เจ้าจงเอาบาตรจีวรของเรามาช้างก็ส่งบาตรจีวรถวายองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระยาช้างนั้นเอาบาตรจีวรถวายแล้วสมเด็จพระบัณฑิตแก้วก็เสด็จเข้าไปบิณฑบาตส่วนพระยาช้างนั้นก็ยืนคอยอยู่ตรงนั้นจนกว่าองค์สมเด็จพระพักตร์วันจะเสด็จออกมาในเวลาที่พระศาสดาเสด็จมาก็ทำการต้อนรับถือบาตรจีวรโดยนายก่อนนำไปวางลงที่ประทับอยู่แล้วถวายงานพัดด้วยกิ่งไม้เป็นอันว่าช้างแสดงการวัดปฏิบัติอยู่ตลอดทั้งในกลางวันและกลางคืนแต่ว่าในเวลากลางคืนช้างนั้นก็นำท่อนไม้มาท่อนหนึ่งเป็นท่อนใหญ่เอาวางไว้ในงวงงวงจับไว้เที่ยวเดินไปรอบๆเป็นราวป่าจนกว่าอรุณจะขึ้นทั้งนี้ก็เป็นการป้องกันอันตรายจะพึงมีแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นนับว่าช้างตัวนี้ตั้งใจไว้ว่าเราจะรักษาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างนี้ตลอดไปจนกว่าจะสิ้นชีวิตนี่แสดงน้ำใจถึงช้างซึ่งมีความจงรักภักดีแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจริยาอย่างนี้ถือว่าเหมือนกับเราสมาทานพระกรรมฐานโดยการใช้คำว่ามอบกายถวายชีวิตต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเองความจริงจริยาอย่างนี้เวลานี้พระของเราก็มีอยู่มากเหมือนกันที่รักษาพระศาสนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าการรักษาสมบัติของพระพุทธเจ้าคือที่ประชาชนมอบเข้ามาถวายอย่างนี้ก็ชื่อว่าเหมือนกับรักษาชีวิตขององค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าถ้าทรัพย์สินในพระพุทธศาสนาจะต้องสลายไปเพราะการไม่ระวังระไวของพวกเรา
ก็จะเป็นเหตุให้บรรดาประชาชนทั้งหลายที่มีความเลื่อมใสในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหมดศรัทธาประสาทะในเมื่อหมดศรัทธาคือความเชื่อหมดประสาทะคือความเลื่อมใสถือว่าบรรดาพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาที่บวชเข้ามานี่เป็นได้เพียงบวชเข้ามาอาศัยพระศาสนาเท่านั้นไม่ได้ทำตนให้พระศาสนาได้มีโอกาสอาศัยเขาก็จะขาดความเลื่อมใสก็ชื่อว่าทำให้พระศาสนาสลายตัวไปโดยปริยายฉะนั้นบรรดาภิกษุสามเณรทั้งหลายหรือบรรดาอุบาสกอุบาสิกาท่านได้ทำแล้วเช่นเดียวกับช้างปาริไดยกะโดยตั้งใจปฏิบัติพระธรรมวินัยแล้วก็สร้างสรรสมบัติของพุทธศาสนาสิ่งใดที่ไม่ดีทำให้ดีขึ้นสิ่งใดที่ย่อยยับจะสลายตัวลงคือเสื่อมลงก็ทำให้ดีขึ้นสิ่งใดที่ยังไม่มีทำให้เกิดขึ้นทำให้สมบูรณ์บริบูรณ์ก็ชื่อว่าเป็นช่วยกันเจริญศรัทธาให้แก่บรรดาญาติโยมพุทธบริษัททั้งนี้ก็ชื่อว่าท่านทั้งหลายช่วยกันรักษาพระศาสนาไว้ทั้งสองฝ่ายถ้าหากพุทธศาสนาสลายตัวลงไปเมื่อไรเวลานั้นก็ชื่อว่าพระพุทธเจ้าของเราตายเสียแล้วทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าในสมัยเมื่อองค์สมเด็จพระประทีปแก้วจะทรงดับขันเข้าสู่ทัปปรินิพพานในตอนนั้นพระนนท์แสดงความโศกเศร้าเสียใจมากถึงกันละองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าไปเกาะสลักประตูร้องไห้เมื่อองค์สมเด็จพระจอมไตรทรงทราบทรงเรียกพระนนท์เข้ามาเฝ้าพระนนท์ก็กราบทูลว่าเวลานี้สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจงจะทรงเสด็จดับขันธ์เข้าสู่ทัปปรินิพพานและข้าพระพุทธเจ้าก็ยังเป็นเสขบุคคลคือยังเป็นพระโสดาบันยังไม่ได้อรหันต์หลังจากนี้แล้วจะมีบุคคลใดที่จะสอนให้ข้าพระพุทธเจ้าได้อรหันต์เวลานั้นองค์สมเด็จพระวิชิตมารจึงได้มีพระพุทธฎีกาตรัสว่าอานันทะดูก่อนอานนท์เมื่อเรานิพพานไปแล้วพระธรรมวินัยที่เราสอนเธอไว้ทั้งหมดเราตัดไปแล้วทั้งหมดจะเป็นศาสดาสอนเธอนี่เป็นว่าคำพระพ่อพระพุทธเจ้าไม่ใช่อยู่ที่ขันธ์ห้าคำว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่คำสอนอย่างนี้ก็ชื่อว่าท่านรักษาชีวิตของพระพุทธเจ้าไว้ส่วนหนึ่งในประการหนึ่งที่ท่านหลายตั้งใจปฏิบัติในศีลสมาธิปัญญาด้วยกำลังศรัทธาของตนตามกำลังที่จะพึงทำได้อย่างน้อยก็ตั้งใจปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอย่างนี้ก็ชื่อว่ารักษาชีวิตของพระพุทธเจ้าไว้ว่าคำว่าพระพุทธเจ้าก็ได้แก่พระธรรมวินัยฉะนั้นการที่ท่านรักษาพระธรรมวินัยคือศีลสมาธิปัญญาให้ทรงอยู่ก็ชื่อว่าท่านทนุถนอมองค์สมเด็จพระบรมครูให้ทรงชีวิตต่อไปเล่าเรื่องนี้ต่อไปได้ยินว่าในราวป่านั้นจึงชื่อว่ารักขิตวันท่านบอกว่าขั้นเวลาอรุณขึ้นแล้วช้างนั้นก็ทำวัดปฏิบัติทั้งปวงโดยบายตามที่กล่าวแล้วคือมีการถวายน้ำสงฆ์พระพักตร์ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นต้นนี่เป็นอันว่าจริยาวัดของช้างซึ่งเป็นสัตว์ติดฉันทำได้ดีขนาดนี้ก็น่าเรื่มใสแต่ขอเล่าเลยไปอีกนิดหนึ่งอย่าลืมว่าช้างปาริไลยกะเชือกนี้เป็นพระโพธิสัตว์ปรากฏมาในชาดกบางแห่งช้างปาริไลยกะเชือกนี้จะได้เป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งไม่กลับนี้เพราะว่ากลับนี้มีพระพุทธเจ้า10องค์หลังจากพระสิอริยะเมตรัยเป็นองค์ที่5จัดว่าเป็นชุดที่1ชุดที่2ยังจะมีมาอีกเช่น1พระราม2พระเจ้าประเสณทิโกศล3ช้างปาริไลยกะเป็นต้นอีก2ท่านจะเป็นใครผมจำชื่อไม่ได้เป็นนั้นว่าถึงแม้ว่าเขาจะเป็นช้างแต่ก็เป็นช้างพระโพธิสัตว์จึงได้มีจริยาวัดน้ำใจดีถึงเพียงนั้นพ
เล่ากันต่อไปท่านกล่าวว่าในเวลานั้นก็ยังมีวานรคือลิงลิงตัวนี้เห็นช้างนั้นขึ้นลุกแล้วก็ทำอภิวาทกิริยาวัตรองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแค่ทำการปฏิบัติลิงก็คิดว่าช้างทำได้เราก็จะทำได้ช้างทำอะไรได้เราจะทำอย่างนั้นได้เมื่อช้างถวายพระพุทธเจ้าได้ดิผลไม้ช้างทำวัดปฏิบัติพระพุทธเจ้าได้ช้างไม่มีมือช้างมีแต่งวงเรามีมือสองมือมีเท้าสองเท้ามือของเราจะใช้เป็นมือก็ได้จะทำใช้เป็นเท้าก็ได้ทั้งด้านหน้าและด้านหลังเป็นอันว่าเราได้เปรียบช้างแต่ตัวเราเล็กกว่าช้างแต่ถึงเราจะเล็กเราก็มีความสามารถฉะนั้นมาตัดสินใจดังนั้นเขามีความเลื่อมใสในองค์สมเด็จพระบรมโลกนาถจึงเที่ยวไปวันหนึ่งไปเห็นนรวงพึ่งที่กิ่งไม้หาตัวไม่ได้คือพึ่งไม่มีตัวแล้วจึงได้หักกิ่งไม้นั้นมาแล้วก็นำรวงพึ่งนั้นมาพร้อมที่กิ่งไม้เข้าไปถวายองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาได้เด็ดใบตองลองถวายสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรับแล้ววานรกระลิงมองดูอยู่โดยคิดว่าสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจะเสวยหรือไม่ก็เห็นว่าองค์สมเด็จพระจอมไตรรับแล้วก็นิ่งเฉยอยู่จึงคิดว่านี่เป็นเพราะอะไรหนอหรือว่าพระพุทธเจ้าเห็นว่าเราเป็นลิงตัวเล็กมีค่าไม่เท่าช้างความจริงน้ำผึ้งนี่ก็หวานดีจึงย่องเข้าไปดูใกล้ๆเอามือจับปลายกิ่งไม้ก็พิจารณาดูเห็นตัวผึ้งอ่อนๆตัวน้อยๆมีอยู่สองสามตัวจึงค่อยๆนำผึ้งตัวอ่อนนั้นออกแล้วจึงได้เข้าไปถวายใหม่ตอนนี้องค์สมเด็จพระจอมไตรทรงรับแล้วก็เสวยเมื่อองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเสวยน้ำผึ้งลิงก็ดีใจคิดว่าช้างตัวใหญ่ทำการปฏิบัติพระพุทธเจ้าได้เราเป็นลิงตัวเล็กเราก็ทำได้เราไม่แพ้ช้างเขาดีใจจึงกระโดดโลดเต้นไปตามบทตามเพลงของลิงในบาลีท่านบอกโดดไปกับฟ้อนลำไปตามจังหวะจากโคนเพื่ออาศัยความดีใจในเวลานั้นกิ่งไม้ที่ลิงนั้นโดดไปจับก็ดีและกิ่งไม้ที่ลิงนั้นไปเหยียบก็ดีมันดันหักเข้ามาพร้อมกันเจ้าลิงตัวนั้นก็เลยตกลงมาโดนเอาที่ปลายตอหนึ่งตัวของเขาถูกปลายตอแทงเข้าไปแล้วเพราะอาศัยที่จิตเลื่อมใสในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเขาก็ตายพอตายจากความเป็นลิงก็ไปเกิดเป็นวิมานทองคำสูง30โยชน์ในดาวดึงสวรรค์มีนางเทพอักษรพันหนึ่งเป็นบริวารฟังตรงนี้แล้วก็อย่าฟังเป็นนิทานนะท่านฟังตรงนี้แล้วคิดอะไรได้บ้างอย่าลืมว่าลิงตนนี้มีความนึกถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าถวายทานด้วยของนิดหนึ่งคือว่ารวงพึ่งตามที่เขาสามารถจะหามาได้ถวายแล้วก็ดีใจมีความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าโดดไปโดดมากิ่งไม้ที่ถือก็หักกิ่งไม้ที่เหยียบก็หักหล่นลงมาตายแล้วไปเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เทวโลกฟังตรงนี้แล้วก็คิดว่าเราเคยถวายทานในพระพุทธศาสนาบ้างหรือเปล่าด้วยความเคารพเวลาที่ท่านหลายทำวัดสวดมนต์เจริญพระกรรมฐานท่านมีความเลื่อมใสในองค์สมเด็จพระพิชิตมารหรือเปล่าวัดกำลังใจของท่านดูหรือว่าสักแต่ว่าทำถ้าสักแต่ว่าทำท่านก็สู้สัตว์ที่ได้ฉานคือลิงไม่ได้หากว่าท่านทำด้วยความเลื่อมใสก็จงดูตัวอย่างลิงเลื่อมใสนิดเดียวช่วงเวลาประเดี๋ยวเดียวถวายทานหน่อยเดียวเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ได้แต่ว่าท่านหลายทำทุกสิ่งทุกอย่างทำวัดสวดมนต์ก็ดีเจริญสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานก็ดีพยายามทำธุรกิจต่างๆ
เกี่ยวกับพุทธศาสนาก็ดีทุกอย่างทั้งหมดนี้ทำด้วยความเลื่อมใสในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเปล่าถ้าหากว่ามีความเลื่อมใสในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็มีผลมากไปกว่าลิงเพราะว่าท่านเป็นพระท่านเป็นคนท่านรู้จักพระพุทธเจ้ารู้จักพระธรรมรู้จักพระสงฆ์รู้เรื่องราวอนิสงส์ทุกอย่างกิจที่ท่านหลายปฏิบัติมีกำลังสูงกว่าลิงทุกอย่างฉะนั้นผลที่จะพึงได้นั่นก็ดีกว่าลิงท่านภูมิใจได้แต่ขอท่านหลายจะท่านนงตัวว่าท่านดีถ้าท่านนงตัวเมื่อว่าดีเมื่อไหร่พังเมื่อนั้นเมื่อดีแล้วจงรักษาความดีไว้ด้วยจริยาอันสงบจนรู้ตัวเสมอว่าเรายังดีไม่พอตามคติที่กล่าวว่าอัตนาโจทยตานังจงจะกล่าวโทษโจทย์ความผิดของตัวไว้จะคิดว่าตัวดีอรบรรดาท่านหลายมองดูเวลาก็หมดเสียแล้วสำหรับวันนี้ก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี